่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์สุขุมขติยกัลยาวดีกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์เมื่อแรกประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุธาทิพย์มีพระชวีขาวผ่องปราศจากไฝฟ้าราคีงามหนักหนาทำให้เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ใกล้ชิดเกิดความกังวลใจเพราะสมัยนั้นความเชื่อถือสืบเนื่องมาแต่โบราณกาลว่าเด็กที่เกิดมาบริสุทธิ์ผุดผ่องมีสง่าราศีนั้นเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือมักมีอายุสั้นเพราะเป็นที่ปรารถนาของพูดผีปีศาจจึงพากันแก้เคล็ดเวลาเห็นพระรูปโฉมของเจ้าฟ้าหญิงว่าน่าเกลียดน่าชังจริงจนเป็นที่กล่าวขวัญกันในพระราชสำนักและคนทั่วไปว่าหม่อมเจ้าหญิงอาภาพนีพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรมีพระสิริโฉมงดงามนักครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงได้มีพระราชธิดาคือเจ้าฟ้าหญิงสุธาทิพย์องค์นี้แล้วได้มีพระราชดำรัสแก่กรมหลวงพิชิตปรีชากรด้วยพระอารมณ์ขันว่าฉันไม่แพ้เธอแล้วดังนี้เป็นต้นเนื้อความโดยหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิสกุลซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์สุขุมขติยกัลยาวดีกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์นั้นทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับพระนางเจ้าสุขุมารมรสีพระราชเทวีประสูติในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน10ปีฉลูจุลศักราช1239ซึ่งตรงกับวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2420พระองค์ทรงมีพระอนุชาร่วมพระชนนีเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งเหล่าข้าราชบริพารและคนทั่วไปรู้จักเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ว่าคือทูลกระหม่อมหญิงส่วนสมเด็จพระราชบิดาและพระชนนีของพระองค์ทรงเรียกพระองค์ว่าลูกหญิงซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์สุขุมขติยกัลยาวดีกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์นั้นทรงเจริญพระชนสาเป็นพระราชธิดาที่สนิทเสน่หาของสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จพระราชมารดาเป็นอย่างยิ่งเพราะพระองค์ทรงเฉลียวฉลาดมีความสามารถในการสนองพระราชกิจถูกพระราชฤทัยของพระราชบิดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาทรงโปรดปรานพระองค์เป็นทวีคูณเมื่อร.ศ.112เกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนชายพระราชอาณาเขตมีการประชุมราชการลับในพระบรมมหาราชวังซึ่งปรากฏในครั้งนั้นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุธาธิพยรัตน์เสด็จเข้าไปรับใช้แต่เพียง2พระองค์เท่านั้นข้อมูลจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิสกุลและด้วยความปรีชาสามารถความอุตสาหะความหลักแหลมของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์ทรงรอบรู้ภาษาไทยอย่างแตกฉานในเวลาต่อมาจึงทรงได้เป็นราชเลขานุการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และยังเป็นผู้ช่วยพระชนนีในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์สามารถแบ่งเบาพระราชภาระและพระภาระได้เป็นอันมากจนเมื่อพระองค์มีพระชนสาได้11ปีโปรดให้มีการโศกการตามพระราชประเพณีที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีการฟังสวด3วันก่อนโศกันและสมโภชอีก3วันซึ่งเวลาพระองค์เสด็จขึ้นและลงจากพระยานมาตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นทรงรับและส่งพระกรของพระองค์ทุกครั้งในงานสมโภชทรงเครื่องต้นทรงเครื่องแต่งพระองค์สีต่างๆกันทั้ง3วันเล่ากันว่างามหนักหนางามมากจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ออกพระโอษฐ์ว่าลูกพ่องามเหมือนเทวดาโดยในการแห่โศกันสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงครั้งนี้
ตามหมายกำหนดการเดิมจะทำในเวลาเย็นแต่ด้วยบังเอิญสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5เกิดพระประชวรโดยกระทันหันจึงจำเป็นต้องเลื่อนเวลาแห่ไปแห่ในเวลาค่ำซึ่งเหล่าราษฎรที่มารอชมพระบารมีก็คอยอยู่จนค่ำด้วยเช่นกันครั้นเมื่อได้ยนต์พระพักของทูลกระหม่อมหญิงแล้วจึงพาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกท่านงามอย่างนี้มิน่าท่านแห่จนค่ำและทูลกระหม่อมหญิงทรงมีพระพักพระรูปโฉมอันประเสริฐมีพระอัธยาศัยที่งดงามพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยที่โปรดเด็กๆจึงมีเด็กๆสมัครใจเข้ามาถวายตัวจำนวนมากอยู่หลายรุ่นซึ่งหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิสกุลพระธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงแล้วก็เกิดสมัครพระทัยที่จะเสด็จเข้ามาอยู่ด้วยทำให้มีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดเป็นที่ไว้วางพระทัยของทูลกระหม่อมหญิงตลอดเวลายาวนานกว่า23ปีและนอกจากนี้แล้วพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ร่าเริงสนุกง่ายและมักทรงหาเรื่องสนุกอยู่เสมอมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งเมื่อยังอยู่ในสวนดุสิตทรงดำเนินเล่นเวลาเย็นพอพลบค่ำต้องมีเด็กถือเทียนนำเสด็จก็ทรงชักชวนเด็กๆที่ตามเสด็จให้หลบซ่อนเสียคนนำเทียนก็เดินนำไปคนเดียวโดยไม่รู้ว่าเจ้าฟ้าหญิงและเด็กคนอื่นๆไม่ได้เดินตามไปด้วยกลายเป็นเรื่องที่สนุกสนานและมีอยู่คราวหนึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรหนังฝรั่งที่แสดงการทำสับปะรดกระป๋องเมื่อทำเสร็จก็มีแหม่มรับประทานสับปะรดนั้นแล้วยิ้มเอามือกอดอกแล้วทำหน้าว่าชุ่มพระองค์จึงทรงซื้อสับปะรดกระป๋องมาเปิดแจกแก่เด็กๆแต่เด็กๆต้องทำท่าชุ่มอย่างนั้นก่อนจึงจะประทานสับปะรดนั้นให้และนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งคือพระองค์โปรดการถ่ายรูปทรงมีความชำนาญจนขึ้นชื่อว่ามีฝีพระหัตถ์ระดับที่ได้รับรางวัลในเวลานั้นยังไม่มีร้านรับจ้างล้างฟิล์มและอัดรูปต้องเข้าห้องล้างฟิล์มและพิมพ์รูปออกมาเองแต่ก็ได้พระนามว่าเป็นเจ้าฟ้าหญิงที่มีฝีพระหัตถ์เป็นเอกในเวลานั้นดังเช่นในงานออกร้านวัดเบญจมบพิตรมีกรรมการการตัดสินประกวดถ่ายภาพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ได้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด4รูปผลปรากฏว่าทรงได้รับรางวัลที่2 1รูปและที่3อีก1รูปรูปรางวัลที่2ได้พระราชทานชื่อว่าสองพี่น้องคือพระรูปของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิสกุลกับหม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราะพันดิสกุลพระธิดาในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพรูปสองพี่น้องนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงชมเชยเป็นอันมากเพราะกล้องที่ฉายก็ไม่ใช่กล้องดีเด่นอะไรนักเป็นกล้องถ่ายภาพรุ่นแรกๆที่เพิ่งเข้ามาถึงสยามในเวลานั้นส่วนอีกรูปหนึ่งที่ได้รางวัลที่3นั้นพระองค์พระราชทานชื่อว่ามากถึงเพียงนี้เป็นรูปหมู่คนในตำหนักเกือบ100คนถ่ายที่ชาลาตำหนักในพระบรมมหาราชวังแต่สามารถมองเห็นหน้าทุกคนได้อย่างชัดเจนเพราะด้วยความชำนาญในเรื่องกล้องของพระองค์นั่นเองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์พระองค์มีนิสัยที่ขยันขันแข็งทรงร่าเริงทรงคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอพระองค์ไม่โปรดปรานการเล่นไพ่หรือสิ่งอื่นที่ไร้สาระอันเป็นธรรมเนียมของสตรีชั้นสูงโดยทั่วไปในเวลานั้นทรงโปรดในวิชาการฝีมือและทรงสอนให้คนอื่นทำได้โดยที่ไม่หวงวิชาจึงปรากฏว่าวิชาของพระองค์ได้แพร่หลายเป็นต้นฉบับตกทอดมาจนถึงกุลสตรีในยุคสมัยต่อๆมาจึงขอยกตัวอย่างพวงมาลัยที่ผูกห้อยจากริบบิ้นที่เราสามารถพบเห็นกันได้ทั่วไปในปัจจุบันมีประวัติมาว่าเป็นผลงานการริเริ่มการประดิษฐ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์นั่นเองโดยมีข้อมูลจากบันทึกของพระนัดดาในพระองค์คือพระองค์เจ้าจุรายรัตน์สิริมานทรงบันทึกเล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่าที่วังบางขุนพรหมมีตำหนักเล็กสำหรับป้าประทับกับข้าหลวงเวลากลางวันเสวยข้าวก็ได้ทำการฝีมืออะไรต่างๆอยู่กลางสนามและอีกตอนหนึ่งว่าทรงร้อยมาลัยและจัดดอกไม้ที่นั่นฝีพระหัตถ์ดีเหลือเกินที่พวงมาลัยมีริบบิ้นติดก็ป้าคิดเพราะต้องร้อยมาลัยมากพวงเหลือเกินตอนถวายเลี้ยง
แล้ววันเวลาก็ผ่านพ้นไปในเวลานั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ทรงมีพระชันษาได้33ปีต่อมาในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จสวรรคตลงซึ่งในเหตุการณ์คราวนั้นพระองค์ได้ทรงผลัดเปลี่ยนกับเจ้านายพี่น้องร้อยพวงมาลัยทรงพระบรมโกศของสมเด็จพระราชบิดาจนถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพและได้ทรงชักชวนเจ้านายและเหล่าพระประยุรญาติสร้างถาวรวัตถุเป็นอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระราชบิดาพระองค์เองทรงบริจาคเงิน 10,000 บาทประเดิมเป็นพระองค์แรกซึ่งเงินที่เรียรายได้นี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดให้สมทบทุนของสภาอุณาโลมแดงส่วนที่เหลืออยู่นั้นสร้างเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และในช่วงต้นแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ได้เสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังไปประทับณตำหนักสวนนกไม้ในพระราชวังดุสิตจนเมื่อปีพุทธศักราช2458พระองค์จึงเสด็จไปประทับที่วังบางขุนพรหมประทับอยู่กับพระอนุชาคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระทุลาช่วยตกแต่งสถานที่และจัดดอกไม้เวลามีงานเลี้ยงนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นพระทุลาเรื่องการศึกษาและเสื้อผ้าการแต่งตัวของเหล่าพระนัดดาอีกด้วยซึ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุไรรัตน์สิริมานพระนัดดาในพระองค์ทรงมีบันทึกเอาไว้ตอนหนึ่งว่าป้านี่เก่งในการฝีมือทุกๆอย่างเสื้อหลานๆทรงจัดให้ทุกคนโดยตัดเองบ้างใช้ขลุ่งบ้างหมู่หนึ่งแต่งเหมือนกัน4คนและตึกสุธาทิพย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความงามและความดีของพระองค์ได้สร้างขึ้นด้วยเงินส่วนพระองค์เป็นเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทเมื่อปีพุทธศักราช2463ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์2ปีเพื่อใช้เป็นที่พักนางพยาบาลและคนไข้ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดตึกนี้เพื่อใช้เป็นที่บำบัดทุกบำรุงสุดของชนทุกชั้นไปตราบนานเท่านานสมกับพระปณิธานอันสูงส่งของเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ที่ทรงมีความงามพร้อมทั้งพระทัยและพระวรกายซึ่งล่วงลับไปแล้วและสุดท้ายนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่2มกราคมปีพุทธศักราช2465พระชนมายุได้45พรรษาด้วยพระโรคลำไส้หลังจากที่ได้เสด็จไปประทับรักษาพระองค์ณตึกสุธาธิเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเวลายาวนานกว่า3เดือนถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ